ใบยอดคลี่ออกละเดี๋ยววันนี้ก็คลี่แบออกใบเป็นเงางามสวยใบใหม่จะเงางามอย่างเงี้ยพอออกมานานๆก็จะเป็นฝุ่นจับเหมือนเดิมเราก็ฟองน้ำเช็ดให้เขาได้เพื่อให้เขาสังเคราะห์แสงได้เต็มที่นี่บอนกระดาษค่ะหรือต้นโหราต้นคูนต้นอะไรก็ว่าไปสำหรับต้นนี้เป็นต้นเศรษฐีเรือนในนะคะน้องโดนโจมตีโดนหนอนตัวเล็กๆแมลงมาไข่ไปนอนไว้แล้วก็กินใบแหว่งเลยเห็นไหมคะเลยรีบจับหนอนออกแล้วก็เอาน้องเข้าถุงหลบภัยอบไว้ในนี้แล้วน้องก็ตอกน้องก็แตกยอดใหม่สวยงามค่ะใหญ่โตมโหฬารเลยยอดใหม่ใบก็ใหญ่ดูสิดูใบเขาสิเห็นใบล่างไหมครับใบล่างอ่ะโดนโจมตีกินแหว่งนอนตัวเล็กๆเราก็จับออกให้เขาจนหมดทุกใบตรวจดูทุกใบแล้วก็ที่ดินด้วยโคนต้นซอกใบรูดให้หมดแล้วก็เอาหลบภัยเข้าถุงอบเลยค่ะตอนนี้ก็เปิดแย้มไว้ให้เขาปลอดภัยอยู่ในนี้สาวน้อยปะแป้งตัดต้นเข้าออกนะคะเนี่ยคือส่วนบนที่ตัดออกมาปลูกใหม่ในกระถางคิดว่าเขาจะเฉาเขาไม่เฉาเลยสดชื่นดีปลูกง่ายเนาะคิดว่าถ้าใบเฉาก็จะเอาอบในถุงเหมือนกันแต่เขาไม่เฉาแข็งแรงสดชื่นปกติดีก็อ๋อเราก็ได้เรียนรู้กับต้นไม้แต่ละชนิดต้นไหนที่ตัดชำปลูกใหม่ๆแล้วเขาเฉาบางต้นก็ไม่เฉาถ้าเฉาเราก็จะเข้าถุงอบสดชื่นดีค่ะสาวน้อยปะแป้งพอแตกหน่อมาเราก็เลยตัดกิ่งเขาแยกต้นให้เขาส่วนอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนก้างปลานะคะฟิโลเดนดอนก้างปลาแช่อยู่ในขวดโหลเปลี่ยนน้ำบ่อยๆปลายกิ่งเขาหักมาจากต้นใหญ่เพราะว่าต้นเขาสูงกิ่งนี้เป็นกิ่งที่มีดอกซะด้วยเลยเอาเขาแช่ไว้ในโหลเขาก็สดชื่นเหมือนเดิมค่ะเป็นไม้ปลูกง่ายเลื้อยอิงอาศัยเหมือนกันเนี่ยนะคะต้นเขาเลื้อยสูงอยู่ตรงนี้หักลงมาเพราะต้นเขาสูงยาวเกาะยิงอาศัยอยู่กับหลักไม้เก่าๆส่วนนี้พลูด่างพลูด่างชื่ออะไรก็ไม่รู้อะยาวและอยู่ในแก้วสองแก้วเนี่ยปลูกลงดินไว้ในแก้วยังไม่ได้ทำหลักไข่เลยนะนี่ค่ะดีปีด่างน้องตั้งตัวได้แล้วสดชื่นพอทำง่ายค่ะเพราะว่าตามข้อนะเขาจะมีรากมีทุกข้อเลยตุ่มรากแตกรากทุกข้อสามารถตัดชำได้เลยดีปีเป็นพืชปลูกง่ายแต่เขาก็ขี้ตกใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาตัดเตือนเขาหน่อยก็ดี
อันนี้ต้นขี้ไก่ย่านไม้เถาเลื้อยระบาดง่ายสดชื่นฟื้นตัวแล้วค่ะผักแพลวโรยใบยาสูบสดชื่นเด็ดชันสดชื่นฟื้นตัวแล้วโกศลโกศลใบขนุนเดี๋ยวจะดูโกศลมาใหม่ชอบที่เขาปลูกง่ายไม้ใบหรือไม้ดอกประเภทออกสีสันนี่เขาชอบแดดนะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยเขาจะสังเคราะห์เม็ดสีแดดไม่ค่อยออกเขาก็เลยยังไม่ค่อยออกเม็ดสีนี่ก็สวยอันนี้แพงหน่อยชื่อเศรษฐีอะไรนะต้นนี้ชื่อออกไปทางเหนือนิดหน่อยเศรษฐีดอยปุยอันนี้ชื่อเศรษฐีดอยปุยใบหยิกเหลืองสวย